ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบผมนายช็อตตี้บูโจวากับเกมโปเกมอนมาสเตอร์ครับผมสำหรับเกมนี้ครับก็เปิดทดสอบที่สิงคโปร์กับแคนาดานะครับเพื่อนๆจะต้องต่อตัวไอ้ VPN ของสิงคโปร์ด้วยนะครับซึ่งที่ผมใช้คือ Kiwi VPN นะครับเพราะว่าลองมาหลายเจ้าแล้วติดบ้างไม่ติดบ้างแต่อันเนี้ยติดแต่โฆษณาโคตรเยอะเลยนะครับไม่ต้องสมัครไม่ต้องอะไรโหลดมาติดตั้งแล้วก็เนี่ยครับเลือกเซิร์ฟเวอร์เป็นสิงคโปร์แล้วก็คอนเน็กได้เลยซึ่งรำคาญโฆษณาจริงๆนะครับก็ใช้ตัวนี้กันละกันง่ายดีนะครับเมื่อท่านผู้ชมคอนเน็ก VPN แล้วเนี่ยเข้ามาในเกมครั้งแรกอ่ะมันจะซิงกับ Google Play ให้ถ้าขึ้นว่ากำลังปิดทดสอบอยู่กำลังปิดทดสอบอยู่แสดงว่าต่อ VPN ไม่สำเร็จต่อให้สำเร็จก่อนนะครับแล้วมันจะเข้าไปเล่นได้แบบนี้นะครับซึ่งอันนี้เขาก็ให้เลือกเห็นไหมครับแคนาดาสิงคโปร์ผมบอกสิงคโปร์ไปก่อนละกันเนียนๆไปก่อนส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นปีเกิดเดือนเกิดนั่นเองนะครับก็ใส่ไปให้เรียบร้อยนะครับผมใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับติ๊กถูก2อันกด next ไปนะครับแล้วก็อันนี้โอเคกดยอมรับให้หมดเลยครับ agree รัวๆนะครับเสร็จแล้วเขาก็จะให้เราทำการลิงก์กับ Nintendo account ซึ่งผมเคยสอนไว้โอ้โหทุกเกมเลยที่เป็นของค่าย Nintendo เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีผมยังไม่ซิงค์นะครับเดี๋ยวผมจะซิงค์ตอนที่เราเข้าไปเล่นแล้วนะครับโอเคเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีแบบมีเปิดกระยาปองมีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมล่ะเผื่อกงเผื่อเกลือเผื่ออะไรอย่างเงี้ยเราจะได้แบบนะรีเซ็ตลบลงใหม่ค่อยไปผูกกันทีหลังนะครับซึ่งอันนี้ก็รอดาวน์โหลดเกมสักครู่ก็แล้วกันเนาะโอเคครับผมก็โหลดเสร็จเรียบร้อยครับคนแรกที่มาทักเราคือกรีนนั่นเองนะครับเดี๋ยวบางคนสงสัยว่าทำไมผมเรียกกรีนถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นไอคนเนี้ยชื่อกรีนนะครับแต่อันเนี้ยเป็นภาษาอังกฤษเขากลับกันคนเนี้ยชื่อบลูแทนโอเคนะเพราะนั้นถ้าเกิดเห็นผมเรียกคนนี้ว่ากรีนเข้าใจตรงกันนะเว้ยเฮ้ยผมอ้างอิงตามเซิร์ฟญี่ปุ่นนะเอาล่ะใส่ชื่อกันเลยครับนายช็อตตี้กลับมาอีกแล้วครับก็รีวิวเกมมือถือของโปเกมอนไปนี่โหหลาย10เกมแล้วเนี่ยเอาล่ะมีอวตารให้ตกแต่งก็ชายหญิงแล้วแต่นะครับซึ่งก็จะเหมือนในทีเซอร์ที่เราเห็นเลยใช่มั้ยส่วนนี้คือการซูมเนาะอันนี้อะไรอ่ะสีของตาก็สีเทาเหมือนเดิมสีของผมก็สีดำละกันอย่างอื่นไม่มีแต่งใช่ไหมไม่มีแล้วนะครับก็แต่งมันไปอย่างนี้แหละบ้านๆดิบๆไปเลยครับผมอ้าวพีจอร์ดเป็นอะไรขนาดใช้เสียงยังเป็นเสียงเดิมที่เราคุ้นเคยเลยครับผมพีจอร์ดอ้าวนี่มันคาซูมิกับอะไรนะทาเคชินี่ว่าเนื้อเรื่องผมข้ามรัวๆเลยนะเพราะว่ามันไม่น่ามีอะไรครับผมเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ๋อเป็นเพื่อนกันกับคาซูมิก็คือคาซูมิกับสตามี่นั่นเองครับและนี่ก็คือคาเคชิกับอีวาร์ของมันนั่นแหละโอเคเข้าใจยังไงที่ผมบอกคือมันจะเป็นเทรนเนอร์กับโปเกมอนนะครับซึ่งเราเองก็มีโปเกมอนเป็นปิกาจูนั่นแหละนะครับก็ตอนนี้ก็คือจะเป็นเพื่อเราก็จะมีแค่นี้ก่อนนะครับเอาล่ะแล้วเวลาเราเล่นนะครับหันหน้าจอดูได้ครับมี NPC เพียบเลยครับผมก็เอาคนที่ใกล้มือใกล้เท้าก่อนก็คือทาเคชิว่าไงทาเคชิแค่คุยเฉยๆไม่มีอะไรแล้วดูด้านล่างครับ explore ครับผมเป็นการสำรวจนะครับก็คือลงดันเจียนนั่นแหละไปที่อันแรกเลย main story ท่านผู้ชมเห็นด้านขวาบนแล้วนะมีโคออฟนะครับเอาล่ะ chapter 1ครับผมสู้กับน้องทวินเทลก็อย่างที่บอก 3v3 นะครับเราก็มีคาซูมิกับทาเคชิใช่ไหมมาเป็นบัดดี้ของเรานะครับเอาล่ะทีนี้ให้ดูด้านล่างครับมันจะเป็นลักษณะของการบริหารพลังงานเข้าใจใช่ป่ะ เกตมันจะขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็สามารถเลือกโปเกมอนได้ทั้ง3คนเลยแล้วก็จะมีท่าโจมตีเห็นไหมครับอย่างเช่นอันนี้ Thunder Shock นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ไม่รู้ว่าตัวไหนแพ้ทางอะไรเนี่ยเกมนี้จะมีไกด์ไลน์อยู่บนหัวของโปเกมอนเลยเห็นไหมครับคือ Thunder Shock โจมตีใส่มาอันนี้ชื่อมาริวป่ะมาริลุอะไรเงี้ยมันจะแพ้ไฟฟ้าเห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดใครที่มีความรู้เรื่องของโปเกมอนอยู่แล้วโอเคอันนี้ไม่ต้องพูดการรู้อยู่แล้วอะไรชนะอะไรนะครับโอเคก็ไฟฟ้าช็อตใส่มันเลยก็แล้วกันนะครับ Thunder Shock Super Effective แน่นอนครับชนะทางครับผมโอเคนะครับคราวนี้เปลี่ยนเป็นอีวาร์กนะครับใช่ไหมเพราะไอ้นี่มันแพ้หินก็โยนหินใส่มันไปเลยจบแค่นี้เองเพราะฉะนั้นการเล่นไม่ได้ซับซ้อนครับผมเราจะต้องศึกษาเรื่องของชนะทางแพ้ทางเป็นสำคัญด้วยนะครับโอเคเจออิชิซึบุเตะใช่ไหมเราก็ใช้สตามี่ยิงบับเบิ้ลบีมใส่ก็จะเป็นการชนะทางนั่นเองนะครับโอเคก็จะเป็นราวๆนี้เนาะเพราะนั้นถือว่าเป็นการต่อสู้ที่เป็นรูปแบบใหม่ใช้คำนี้กันละกันเพราะปกติโปเกมอนเนี่ยมันจะไม่ให้เวลาเราคิดก่อนจะออกท่าอะไรนู่นนั่นนี่ใช่ไหมครับอันนี้คือเป็นเรียลไทม์เลย
ใครบริหารพลังงานได้ดีกว่ามีโปเกมอนที่แข็งแกร่งกว่าแล้วก็โจมตีได้ถูกธาตุลงตัวที่มันชนะทางไปอ่ะมันก็จะได้เปรียบนั่นเองนะครับเอาละการต่อสู้รอบที่2ครับอันนี้เป็นด่านบอสนะครับก็สู้กับโรซ่าแอนด์เดอะแก๊งครับจัดมาครับผมผมไม่รู้จักเลย3ตัวนั้นคืออะไรบ้างนะครับโอเคแต่ว่ามันมีไกด์ไลน์บอกเรียบร้อยแล้วครับว่าผมต้องโจมตีฝั่งซ้ายก่อนเลยทันเดอร์ช็อคไปมาบเฮ้ยไม่ตายว่ะไม่เป็นไรรอแต่มันมีคูลดาวน์ใช่มั้ยเฮ้ยเขาบอกว่ามันมีคำสั่งซิงค์มูฟเขาดาวน์อยู่ครับก็หมายความว่าใช้ท่าไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวตัวของซิงค์มูฟเนี่ยมันลดลงเรื่อยๆพอลดลงเรื่อยๆเสร็จปุ๊บสามารถที่จะใช้ซิงค์มูฟได้นะครับงั้นเดี๋ยวผมดูก่อนมันแพ้อะไรกันบ้างมันแพ้อันนี้โอเคแพ้หินนะครับโยนไปก่อนเฮ้ยโดนสวนว่ะเร็วๆโยนหินไปโยนหินไปซิงเขาจะหมดแล้วอีกนิดเดียวอุ้ยอีกตัวหนึ่งธาตุพืชว่ะเวรกรรมมันแพ้นกเนาะอุ้ยซิงมุกของศัตรูเริ่มก่อนครับเป็นการโจมตีประสานมาครับผมคล้ายๆซีมูฟอะโอสตามี่จะเหลือไหมเนี่ยโอ้โดนทั้งตีครับผมโอเคนี่แหละครับคือซิงมูฟครับเดี๋ยวผมใช้บ้างเดี๋ยวก่อนโยนหินไปก่อนอีกนิดเดียวครับบับเบิ้ลบีมใช้2หลอดบับเบิ้ลบีมไปยิงมันไม่เข้านะเราไม่ชนะทางมันโอเคตอนนี้ซิงค์มูฟขึ้นมาแล้วครับไฟฟ้าก็อัดไม่เข้าน้ำก็อัดไม่เข้าแต่ขอดูท่าของปิกาจูหน่อยครับซิงค์มูฟมา Under of Newfound Passion โอ้โหชื่อท่าเฮ้ยเข้าด้วยว่ะ จริงๆไฟฟ้าอัดพื้นไม่เข้าใช่ไหมโอเคก็อย่างที่เห็นครับก็คืออันนี้จะเป็นอีกหนึ่งลูกเล่นนะครับของการต่อสู้นะครับคือซิงค์มูฟใช้สกิลไปเรื่อยๆจนคูลดาวน์ครบก็สามารถที่จะปล่อยอัลติเมทหรือท่าไม้ตายได้นั่นเองครับผม nice to meet you. อ้าวคราวนี้เราได้บัดดี้มาใหม่เป็นน้องโรซ่าครับผมคราวนี้5ดาวเลยว่ะแล้วเปลี่ยนใครออกไม่รู้เหมือนกันคือต้องรอดูว่าผมจะเจอใครอะไรเงี้ยผมจะชนะทางใครผมจะเอาคนนั้นเข้ามาอ้าวทีนี้หน้าล็อบบี้มีเควสขึ้นแล้วครับผมโปรเฟสเซอร์เบลลิสนะครับน่าจะเป็นโปรเฟสเซอร์ประจำภาคนี้นะครับเอาล่ะก็มีตอบคำถามด้วยครับไม่ได้อ่านก็ตอบมั่วๆไปเลยแล้วกันเนาะโอเคทีนี้ NPC ด้านซ้ายครับทรีเซียครับผมมีอีเวนต์เกิดขึ้นแล้วนะครับก็ระบบร้านค้ามาแล้วครับผมเปิดกระยาปองกันหน่อยมาอันแรกครับผมซิงแพรสเกลครับผมก็คือตามชื่อเลยสเกลคือกระยาปองนั่นแหละครับเปิดกระยาปองกันครั้งแรกครับผมฟรีนะฮะจัดไปดูดีว่าจะได้ใครเลื่อนลงมาด้วยนี่มันโพลีกอนนี่เสียงสแกนหาใหญ่เลยครับใครวะขอเลสเหอะขอเลสคนอื่นช่างมันเลสจริงๆครับ หัวเลส ผมสีแดงซะอย่างนั้น ได้มิวแทงครับผมยังจำได้เลยมิวแทงเป็นตัวกิ้งที่กวนมากใช่ไหมนั่นแหละมิวแทงคราวนี้ร้านค้าด้านขวาเปิดต่อเลยครับทรินเนียครับผมก็ระบบทีมครับแล้วก็จัดการทีมครับผมเขาให้เปลี่ยนเอาคาซูมิออกนะครับแล้วก็เอามิวแทงเข้ามาแทนทำไมล่ะไม่รู้เหมือนกันนะครับก็เขาแค่สอนเฉยๆแหละเรื่องของการเปลี่ยนทีมเท่านั้นเองนะครับโอเคก็จบเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือช่วงโปรล็อกนะครับก็จะมีการดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันบ้างเนาะรอโหลดแป๊บนึงนะครับโอเคครับตอนนี้โหลดเสร็จแล้วนะครับออโต้มาแล้วด้านขวาล่างเห็นป่ะสคริปต์ได้แล้วนะครับสำหรับชาวไทยหัวใจสคริปต์นะครับได้รับรางวัลเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวลองดูในกล่องจดหมายก่อนนี้ว่ามันแจกเยอะขนาดไหนนะครับด้านซ้ายล่างเลยมีทั้งของขวัญกับจดหมายดูจดหมายก่อนอ๋อมันก็เป็นแค่ข่าวสารเนาะแล้วก็ไอ้ตรงกล่องของขวัญครับรับรางวัลกันเลยครับผมนี่เอาล่ะทีนี้นะครับคุยกับคนอื่นได้ด้วยนะครับที่มีหัวเขาเรียกว่าอะไรนะเครื่องหมายตกใจขึ้นนะครับพูดคุยได้นะครับตอนนี้สคริปต์มาแล้วก็สคริปต์ไปดิสคริปต์มาแล้วก็สคริปต์ไปดิก็คุยไปนะฮะเนี่ยมันมีอะไรขึ้นก็คุยให้หมดนะครับโอเคทีนี้ร้านค้าก็มีแค่นี้เนาะซ้ายกับขวานะครับจริงๆเราไม่ต้องหันมาคุย NPC ก็ได้เรากดที่ปุ่มด้านล่างได้เลยผมจะไปดูร้านค้านิดนึงครับว่าตอนนี้เราเปิดแกะปองเนี่ยราคาเท่าไหร่นะครับโอ้โห1ครั้ง300ครับผมไม่มีแคชมากพอที่จะไปเปิดได้นะครับเขาไม่ได้แจกมาเนาะทีนี้เดี๋ยวขอดูเรทหน่อยครับด้านล่างครับออฟเฟอริงเรทครับผม
มีใครบ้างเอ่ยพวก5ดาวนี่ 7% นี่ถือว่าเยอะนะปกติเกมญี่ปุ่นนี่แค่ 1.5 หรือ 3% เท่านั้นนะครับ5ดาวคืออยู่ด้านบนๆ นะครับก็จะมีแค่เนี้ยมีคริสนะครับเบรนดอนนะครับแล้วก็โฟเป้โอลิเวียคาเลนนะครับก็มีแค่เนี้ย5คนตาม5ธาตุเลยนะครับน่าเสียดายไม่มีเลนครับผมแล้วโลโก้พี่แกนี่เด่นซะเนาะก็ตามนี้นะครับก็จะเห็นว่าผมไม่มีเงินมากพอที่ไปเปิดนะครับส่วนทีมนะครับก็อย่างที่เห็นอีดิททีมไปแล้วครับคราวนี้มีการเลเวลอัพนะครับซึ่งก็เดี๋ยวผมจะลองอัพเลเวลปีกาจูกันละกันนะครับก็จะเห็นว่าใช้หนังสือในการอัปเกรดเลเวลนะครับไม่ได้มีบอกนะว่าจะอีโวลฟ์ยังไงนะครับยังไม่เห็นนะครับแล้วก็อันสุดท้ายครับ increase potential นะครับอ๋อนี่คือการเพิ่มดาวนั่นเองครับถ้าเกิดเราอยากเพิ่มดาวก็คือมาตรงนี้ครับมันจะมีตั๋วเห็นไหมครับตั๋วที่ใช้ในการเพิ่มดาวอันนี้ก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆแหละเดี๋ยวมันก็แจกมานะครับดาวจะได้เพิ่มนั่นเองนะครับเมื่อผมเล่นไปแป๊บนึงครับผมเจอเบาะแสของการอีโวตัวละครโปเกมอนของน้องโรซ่าครับผมคือผมเข้าไปที่ Expo อ่ะแล้วระบบซิงค์แพร์สตอรี่มันเปิดเว้ยพอเราเข้ามาครั้งแรกมันมีรูปให้ดูก็คือเป็นโปเกมอนของน้องโรซ่ามันสามารถอีโวได้ผ่านทางระบบเนี่ยครับซึ่งมันเป็นระบบพูดคุยเพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างเรากับตัวละครอ่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าเควสต่อไปเมื่อไหร่จะมานะแล้วเมื่อไหร่จะได้อีโวอันนี้ไม่มั่นใจนะครับแต่คือมันมีอีโวไหมในเนี้ยมันบอกว่าอีโวแบบนี้นะครับวิธีการอีโวอย่างอื่นเนี่ยเราค่อยไปว่ากันอีกทีส่วนอีกอันนึงที่มันเพิ่งผุดขึ้นมานะครับก็คือจะเป็นตัวของ move and skill ก็คืออันนี้เล่นไปอีกแป๊บนึงก็ผุดขึ้นมาแล้วก็คือจะเป็นเรื่องของการเรียนสกิลนั่นเองนะครับซึ่งตัวเกมจะสอนให้เราเรียนสกิลนี่ Thunderbolt มาเห็นไหมครับแค่นั้นเองแล้วก็มีอีกท่านึง jump start ใช่ไหมครับเราแตะที่ jump start มันจะมีบอกด้านล่างเห็นไหมครับว่าต้องใช้ของอะไรบ้างในการที่จะมาอัปเกรดซึ่งของพวกนี้ได้จากการลงดันเจี้ยนทั้งนั้นเลยเพราะนั้นก็คืออยากจะปั้นตัวไหนเนี่ยก็เก็บของเหล่านี้ไว้ใช้ในการมาเรียนท่านั่นเองอย่างตอนนี้ผมก็คงจะต้องเล่นน้องโรซ่าต่อไปนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามัน5ดาวอยู่คนเดียวเลยคนอื่น3ดาวกันหมดอะไรอย่างนี้โอเคครับก็ระบบของเกมณตอนนี้มีแค่นี้ครับเราอาจจะต้องเล่นไปให้ไกลกว่านี้นะครับเพื่อที่จะเปิดระบบอื่นๆขึ้นมานะครับซึ่งระบบอื่นๆที่ผมลองดูณตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้มีเรื่องของ PVP นะครับอันนี้อาจจะต้องรอแบบ Global Launch หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ระบบอื่นๆที่ถูกซ่อนอยู่นะครับมิชชั่นยังไม่เปิดเฟรนก็คือระบบเพื่อนนะครับใครจะแอดผมมาก็แอดมาแล้วกันแล้วทำไมเป็นโลโก้ทาเคชิวะเดี๋ยวอาจจะต้องเปลี่ยนนิดนึงแหมลองแอดมาดูได้นะครับก็เนี่ยครับมีไอตัวแว่นขยาย Search by ID ได้เลยก็กรอก ID ของผมจบแค่นั้นเองแอดมานะครับก็เดี๋ยวมันก็จะอยู่ใน pending ผมก็ค่อยมารับอีกทีก็แล้วกันอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีกระเป๋าของเรานะครับแล้วก็มีโปเกเด็กนะครับซึ่งก็เดี๋ยวขอดูหน่อยว่ามันมีกี่ตัววะเนี่ยคือมันเยอะนะมันอย่างที่บอกคือเกมเนี้ยมันเทรนเนอร์มันจะอยู่คู่กับโปเกมอนมันจะไม่ได้มีแบบว่าเอ้ยฮิตโตคังเงแล้วอีโวเป็นลิซาร์ดหรือลิซาดอนผมว่าไม่น่ามีมันน่าจะอยู่กับตัวเทรนเนอร์เลยซึ่งจากโลโก้ที่ผมเห็นเนี่ยเลดอยู่คู่กับลิซาดอน X หรือ Y วะ XX มังที่เป็นมังกรอ่ะนั่นแหละต่อไปนะฮะก็เซตติ้งครับผมปรับนะครับก็จะมีแค่เรื่องของเสียงเห็นไหมแล้วก็อันนี้เปลี่ยนชื่อได้ตรงนี้นะครับแล้วก็เสียงครับในอนาคตมีภาษาญี่ปุ่นผมรอเปลี่ยนเลยภาษาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ภาษาเกมเทคแรงเกรชในอนาคตมีเปลี่ยนภาษาก็ต้องมานั่งลุ้นกันอีกว่าจะมีไทยไหมแล้วก็ดิสเพย์คุณภาพกราฟิกนั่นเองครับเป็นโลหรือเป็นไฮก็แค่นั้นเองต่อมาอันนี้ครับก็คือจะเป็นเรื่องของปรับออปชั่นอื่นๆเช่นเทคหรือข้อความแชทวิ่งเองไหมและความเร็วเท่าไหร่คือมันปรับได้เห็นปะเนี่ยมันปรับได้คูณ4ไปเลยไหมล่ะขี้เกียจดูไงคนไทยหัวใจสคริปต์ต่อไปอันสุดท้ายนะครับมีออโต้โหมดมาแล้วว่ะแล้วก็มี Accelerate Auto Mode เร่งความเร็ว2เท่าปล่อยบอทลงดันเจียนกลายเป็นเกมอย่างนั้นไปแล้วนะครับแล้วมีสคริปต์ Battle Animation ด้วยเวลาแบบซิงค์มูฟไงขี้เกียจดูกำลังปล่อยบอทอยู่โอ้เรียบร้อยสายบอทมาเต็มก็ที่เหลือก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับเฮ้ยแล้วผมสงสัย Nintendo Account ล่ะอ๋อเจอขวาล่างนี่ไงถ้าเกิดจะซิงค์กับ ID ของ Nintendo Account นะครับท่านผู้ชมต้องมี Nintendo Account ก่อนก็สามารถแตะปุ่มแรกเนี่ยมันจะไปเปิดเว็บเพื่อที่จะทำการสมัครได้เลยซึ่งวิธีการสมัครสมาชิกใน Nintendo เนี่ยผมเคยสอนไว้แล้วนะครับซึ่งมันถูกพ่วงอยู่ในคลิป Nintendo Switch ของผมนะครับก็ไปดูได้มันเหมือนกันนะแต่หลักๆแล้วไม่มีอะไรครับมันก็แค่จะเป็นอีเมลชื่ออะไรมันไม่ยากอ่ะอ่านภาษาอังกฤษออกก็ทำได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็
ใครที่สุ่มเปิดกระป๋องจนได้ตัวละครเทรนเนอร์ที่เราโอเคแล้วนะครับเราก็มาทำการลิงก์แอคเคาท์นะครับก็คือปุ่มเดิมนั่นแหละมันมี sign in กับ create ถูกไหมล่ะเมื่อเราไซน์อินไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะบอกให้เรากดตกลงยอมรับเท่านั้นเองว่าเฮ้ยเราจะผูก ID นี้เข้ากับตัว Nintendo Switch ของเราไหมแค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นโดยรวมแล้วก็ถือว่าเป็นเกมที่เอาพูดตรงๆคือก็มันก็น่าสนใจเรื่องกราฟิกนะแต่เรื่องของระบบต่อสู้เนี่ยคือเอาบอกตรงๆเลยว่ามันบ้านๆไม่ได้มีอะไรที่แบบหวือหวามากนะคือมันไม่ได้แนวโปเกมอนแบบดั้งเดิมที่เรารู้จักไงมันจะเป็นอีกเกมนึงไปเลยก็อันนี้แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลกันละกันนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ